ัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวิค่ะจากไทยนอร์ทเทิร์นโพรพาร์ตี้ค่ะวันนี้นะคะวิพาท่านผู้ชมค่ะมาที่อำเภอดอยสะเก็ดของจังหวัดเชียงใหม่นะคะซึ่งตัวอำเภอนี้ก็คือการเดินทางสะดวกมากๆค่ะก็จะมีในส่วนของห้างสรรพสินค้านะคะแล้วก็ตลาดในตลาดนะคะดีเลยค่ะตัวบ้านนะคะมีด้วยกัน3ห้องนอน4ห้องน้ำค่ะแล้วก็ตั้งอยู่บนพื้นที่ดินเนี่ย311ตารางวาค่ะแล้วก็พื้นที่ใช้สอยนะคะถึง330ตารางเมตรค่ะทางเจ้าของบ้านนะคะได้ออกแบบบ้านมาเป็นอย่างดีค่ะซึ่งถ้าท่านผู้ชมเห็นนะคะด้านนี้ค่ะด้านนี้จะเป็นในส่วนของ2ห้องนอน2ห้องน้ำแล้วก็มี1ห้องทำงานด้านนี้ก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นห้องทำงานแล้วก็ห้องนอนใหญ่จุดเด่นของบ้านหลังนี้นะคะก็คือจะมีด้วยกันถึง2ครัวค่ะเป็นครัวสไตล์ตะวันตกค่ะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะเป็นบาร์บีคิวค่ะเดี๋ยววิจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูด้านในกันเชิญค่ะตามมาเลยค่ะด้านนี้นะคะก็จะเป็นในโซนของห้องนอนใหญ่ค่ะด้านนี้จะเป็นห้องทำงานนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นครัวค่ะนี่ค่ะแล้วก็มีเครื่องดูดควันอย่างดีเลยนะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นเคาน์เตอร์ค่ะถัดมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของห้องนั่งเล่นเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตัวบ้านเนี่ยได้ออกแบบให้มีกระจกนะคะกระจกที่มีขนาดกว้างค่ะมีหน้าต่างมีประตูได้วิวสวนสวยงามมากๆค่ะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะติดในส่วนของคลองของหมู่บ้านนะคะด้านหน้าที่ท่านผู้ชมเห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของสวนสาธารณะค่ะซึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าพื้นที่ของเราเนี่ยมีขนาดกว้างมากๆด้วยที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่นะคะสวยงามมากๆเลยค่ะนี่ค่ะช่วงที่เป็นฤดูร้อนนะคะก็เราก็จะมีดอกไม้ค่ะนี่สวยงามจริงๆเดี๋ยววิพาท่านผู้ชมไปดูในส่วนของห้องนอนใหญ่นะคะจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือฝ้าเพดานที่มีขนาดสูงมากๆค่ะด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนใหญ่ห้องน้ำนะคะห้องน้ำเนี่ยก็จะมีขนาดกว้างมากๆนี่ทุกห้องเนี่ยค่ะทางเจ้าของได้ออกแบบมาให้เรามองเห็นวิวนะคะด้านนี้เป็นห้องนอนค่ะถัดมาก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะคะค่ะแล้วก็ด้านหลังวีนะคะก็จะเป็นโซนที่วีชอบมากๆค่ะตั้งแต่ที่เราเข้ามาเราก็จะเจอกับประตูนะคะเป็นประตูบานเสียมขนาดใหญ่ค่ะซึ่งเราสามารถเปิดได้แล้วก็ปิดได้ค่ะนี่ค่ะสวยงามมากๆเลยด้านนี้นะคะก็จะเจอกับห้องครัวที่มีขนาดกว้างมากๆแล้วก็ฝ้าเพดานที่มีขนาดสูงนะคะทางเจ้าของเนี่ยได้ออกแบบในส่วนนี้เนี่ยเพื่อให้เป็นในส่วนของในส่วนของรับรองแขกด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะนี่ค่ะห้องครัวห้องครัวเราสามารถใช้สอยได้จริงๆนะคะทั้งพื้นที่จัดเก็บแล้วก็พื้นที่ใช้สอยมีเครื่องล้างจานนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะวิชอบมากๆเลยก็คือเก็บของได้เยอะมากๆค่ะนี่นะคะเยอะมากๆเลยแล้วก็เป็นระบบนี่ค่ะด้านนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นโต๊ะทานข้าวด้านหลังจะเป็นในส่วนของโซนครัวไทยนะคะก็จัดทำบาร์บีคิวได้
แล้วก็เราสามารถมองเห็นวิวภูเขาที่สวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็ห้องนี้ที่วิชอบมากๆนะคะเป็นห้องดูทีวีค่ะซึ่งนี่มีขนาดจอที่กว้างมากๆค่ะจะดีมากๆเลยค่ะถ้าเราทำงานมานะคะแล้วก็ได้ใช้เวลาพักผ่อนกับครอบครัวนะคะแล้วก็ดูทีวีไปด้วยกันค่ะเดี๋ยววิจะพาท่านผู้ชมนะคะไปดูในส่วนของห้องนอน1ห้องนอน2และก็ในส่วนของห้องทำงานค่ะตามมาเลยนี่ค่ะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นห้องนอน1นะคะทุกห้องมีห้องน้ำในตัวค่ะเชิญค่ะแล้วก็วันนี้ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมค่ะหากท่านผู้ชมนะคะมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวบ้านหรือว่าอยากมาเยี่ยมชมตัวบ้านนะคะสามารถติดต่อวีมาได้เลยค่ะในส่วนของราคาแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะคะเดี๋ยววีจะอัปเดตลงไปในเว็บไซต์แล้วก็จะแนบลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะวันนี้เช่นเคยค่ะหากคุณคิดถึงบ้านที่เชียงใหม่อย่าลืมคิดถึงวีนะคะบ๊ายบาย